ธนาคารออมสินฝากถึงคนที่ได้รับ SMS ให้เร่งติดต่อธนาคารด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะธนาคารออมสินก็ได้เปิดเผยนะคะว่าตามที่ธนาคารออมสินได้เปิดให้บริการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ2ประเภทก็คือสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบวงเงินสินเชื่อ 20,000 ล้านบาทและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำวงเงินกู้รายละไม่เกิน 50,000 บาทเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตแก่ประชาชนที่มีรายได้ประจำวงเงินสินเชื่อรวม 20,000 ล้านบาทโดยให้ผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสินปรากฏว่าล่าสุดวันที่18พฤษภาคม2563มีผู้ลงทะเบียนขอสินเชื่อทั้งสิ้น 2.3 ล้านรายแบ่งเป็นสินเชื่อผู้มีอาชีพอิสระจำนวน 1.77 ล้านรายและสินเชื่อผู้มีรายได้ประจำจำนวน 627,000 รายทั้งนี้นะคะทางธนาคารออมสินก็ได้ทยอยส่งข้อความ SMS แจ้งกำหนดวันเวลาให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อสาขาแล้วจำนวนกว่า 1.33 ล้านรายโดยณวันที่18พฤษภาคม2563มีผู้ลงทะเบียนมาติดต่อธนาคารและได้รับอนุมัติแล้วจำนวน 130,000 รายอยู่ระหว่างรอผลการอนุมัติจำนวน 160,000 รายขณะที่อีกกว่า 300,000 รายยังไม่ได้ติดต่อธนาคารแสดงตัวตนและยื่นเอกสารตามที่ธนาคารได้ส่ง SMS แจ้งนัดหมายคิดเป็น 23% ของจำนวนผู้ที่ได้รับแจ้ง SMS จำนวน 682,000 รายอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าผู้ลงทะเบียนติดต่อยื่นเอกสารและทำสัญญาน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารได้แจ้ง SMS ไปซึ่งก็มีอยู่หลายสาเหตุเช่นระหว่างเตรียมเอกสารลูกค้าไม่สะดวกในวันเวลาที่แจ้งนัดหมายบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ไม่ถูกต้องหรือใช้หมายเลขโทรศัพท์ร่วมกับบุคคลอื่นหรือว่าผู้อื่นลงทะเบียนให้นะคะอาจไม่เห็นข้อความที่แจ้งนัดหมายมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการให้กู้เงินจึงยกเลิกไม่ขอกู้เป็นต้นนะคะจึงขอให้ผู้ลงทะเบียนช่วงระหว่างวันที่ 15-19 เมษายน 2563ตรวจสอบข้อความในโทรศัพท์ของตนว่าได้รับข้อความหรือไม่หากได้รับข้อความก็ขอให้รีบเตรียมเอกสารแล้วก็เดินทางไปติดต่อสาขาที่นัดหมายนะคะนอกจากนี้นะคะยังรวมถึงผู้ที่ได้รับข้อความ SMS แจ้งนัดหมายขอให้รีบติดต่อธนาคารออมสินโดยด่วนเพื่อรักษาสิทธิ์การขอใช้บริการสินเชื่อทั้งนี้ขอย้ำว่าผู้ลงทะเบียนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด -19ต้องเป็นผู้มีอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตรเท่านั้นหรือหากต้องการติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ธนาคารออมสินที่เบอร์โทร 1115 นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ